สวัสดีครับโค้ชผมมีเรื่องจะสอบถามเป็นเรื่องของน้องที่รู้จักกันเขาเป็นหนี้จนขึ้นศาลแต่ก็ไม่ยอมจ่ายตามตกลงวันนี้มีเอกสารมาทวงอีกผมควรแนะนำเขายังไงดีครับยังพอจะเจราจาได้อีกไหมขอบคุณครับเอาจริงๆนะครับคือไอตอนที่เราไปศาลเนี่ยมันก็จะมีการเปิดฉากเจราจานะครับแล้วก็อาจจะมีการทำสัญญา บางอย่างขึ้นมาใหม่อย่างเช่นอาจจะมีการลดหนี้ให้เราบางส่วนแล้วก็ทำเรื่องของสูตรการผ่อนอันใหม่ให้กับเราซึ่งการที่เราไปตกลงยืนยันกับเขาที่ศาลมันก็เป็นการแสดงความจำนงนะว,ว่าโอเคที่แล้วผ่านมาก็ช่างมันไปแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่นะฮะลงข้อความเป็นจดหมายอะไรกันชัดเจนว่าอ้าวละเคยค้างอยู่1 0 0 0งแสนนะฮะลดให้เหลือ80,000บาท นะครับจากนั้นก็ให้ทยอยส่งเดือนละ3 0 0พ3น0 0เป็นระยะเวลากี่ปีอะไรต่างๆก็ว่ากันไปก็มีนะครับหรือบางทีอาจจะขอให้จ่ายเงินก้อนมนาะก้อนนึงจากนั้นทยอยส่งอะไรก็ว่ากันไปซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปเจรจาหรือตกลงในขั้นเนี้ยสิ่งที่ผมจะเน้นมากๆเลยก็คือต้องไม่รับปากพล่อยๆนะฮะต้องไม่พูดอะไรไปชุยๆนะอย่างเช่น เขาบอกว่าส่งเดือนละห0 0 0ันะถ้าเราไม่ไหวก็ควรจะมีการพูดคุยกันตรงนั้นแล้วปรับให้มันเป็นขั้นบันไดคือเจราจาตกลงในสิ่งที่เราทําได้นะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาว่าอุตส่าห์ไปทําสัญญาอะไรกับเขามาใหม่แล้วแล้วเราก็ยังมาผิดนัดชำระกับเขาอีกนะฮะแต่แต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ได้เลวร้ายถึงขั้นว่าเออมันยังคุยอะไรไม่ได้นะครับก็แสดงความรับผิดชอบกลับบ้างก็ดีนะ ก็ไม่ต้องให้เขาติดต่อเรามาสิเราไปผิดนัดชําระตามเงื่อนไขใหม่รอบนี้เราโทรไปหาเขาบ้างได้ไหมติดต่อเขาเองได้ไหมแสดงความรับผิดชอบคือไม่ใช่ว่าส่งไม่ได้แล้วก็หันหลังเลยหนีเลยนะครับตามกูให้เจอนะฮะใจเขาใจเราอะนะฮะอันนี้ผมพูดจากใจเลยนะตอนที่ผมเป็นหนี้เนี่ยแล้วค้างชําระใครเขาไว้เนี่ยแล้วเรายังจ่ายเขาไม่ได้เนี่ยเชื่อไหม ชีวิตมันจะไปเจอแต่เรื่องที่แย่ๆเพราะเราติดค้างเราติดภาระบางคนที่เราไปยืมเขาบางทีมันไม่ใช่สถาบันการเงินนะเป็นบุคคลทั่วไปแล้วเขาบางทีเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันที่เขาอยากจะได้เงินคืนพอเราไม่มีถ้าเราเลือกไม่ติดต่อเขาไม่คุยเขาเนี่ยผมว่าในมุมเล็กๆหนึ่งอันนึงถ้าเอาเป็นผู้ศาสนามันก็คือบาปกรรมอะ่ะเราก็ทําให้เจ้าหนี้เขาเดือดร้อนเหมือนกันนะฮะ เพราะฉะนั้นเราหันหลังกลับแล้วก็แสดงความรับผิดชอบติดต่อเขาไปเลยครับว่าเออขออภัยด้วยนะครับที่สัญญากันไว้ที่ศาลเนี่ยผมทําไม่ได้จริงอันเนื่องมาจากผมอาจจะถูกลดเงินเดือนซ้ําซ้อนลงไปอีกนะคู่ชีวิตผมรายได้หายกลายเป็นว่ารายได้หรือครอบออการเงินของครอบครัวเนี่ยมันมีรายได้ลดลงก็พูดคุยเอ่ยปากนะฮะแล้วก็อาจจะขอเจรจาปรับเป็นขั้นบันไดว่า เพราะฉะนั้น6เดือนนี้ผมขอเดือนละพันก่อนได้ไหมขอส่งแต่ดอกก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะปรับใน6เดือนถัดมาแล้วเราก็พยายามบรหิหารจัดการการเงินให้มันเข้าที่เข้าทางโดยเร็วจะได้ไม่ไปผิดนัดไม่ไปบิดพลิ้วเขาอีกนะฮะเพราะฉะนั้นคุณบอกเพื่อนคุณว่ายังทําได้นะแต่ขอให้แสดงความรับผิดชอบบ้างนะหันกลับไปคุยกับเจ้านี้บ้างบอกข้อมูลจริงบ้างนะครับว่าเออถ้าด้วยรายได้ที่ลดลงแบบนี้ถ้าคุณจะเอาแบบเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้จริงๆ นะครับบางทีผมก็จะบอกให้คนที่ผมให้คําแนะนําว่าทําตัวเลขรายรับรายจ่ายให้เขาดูเลยสินะฮะแต่ถ้าผมจะเน้นที่สุดก็คือย้อนกลับไปที่วันที่คุยที่เจรจานะฮะวันที่เราไปคุยเจรจาที่ศาลเนี่ยห้ามรับปากพล่อยๆนะครับคนเราเนี่ยเวลาพูดออกไปแล้วนะคำพูดมันเป็นนายเรานะนะครับก็ฝากไว้นะครับยังยังแก้ไขได้นะครับยังแก้ไขได้ไปพูดคุยดูนะฮะ